ผู้ชมทราบไหมคะว่าบางคนที่ได้รับน้ำเกลืออาจจะมีอาการบวมตามแขนขาหรือว่าลำตัววันนี้เราจะไปค้นหาคำตอบในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวกันว่าอาการบวมที่เกิดจากการได้รับน้ำเกลือนั้นเกิดจากอะไรอันตรายหรือไม่และจะรักษาอาการอย่างไรบ้างไปติดตามคำตอบกันค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยตัวที่จะมีปัญหาคือน้ำเกลือแบบให้ทางเส้นเลือดตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติเราให้ปริมาณที่ไม่เหมาะสมจะเจอภาวะที่ว่ามีตัวบวมคือได้น้ำกับเกลือเข้าไปในร่างกายมากเกินไปอะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้โดยการลดอัตราการให้อย่างที่บอกอย่างเช่นเคยให้60ซีซีต่อชั่วโมงนะคะเราก็อาจจะลดลงมาอีกอย่างเงี้ยค่ะก็จะแก้ภาวะนี้ได้อะค่ะคือตัวบวมนี่คือน้ำไปคลั่งตามเส้นเลือดนะคะในร่างกายมากเกินไปแล้วรั่วออกมาที่อวัยวะต่างๆอย่างเช่นที่ปอดนะคะหรือว่าที่หัวใจจะมีปัญหามากสำหรับคนไข้ที่มีโรคหัวใจหรือว่าโรคไตอยู่แล้วพวกนี้จะมีปัญหาเยอะเพราะว่าคนไข้จะขับน้ำและเกลือออกได้น้อยอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าสำหรับเป็นคนปกติเนี่ยก็คือปัญหาจะน้อยกว่าถ้าลดอัตราการให้ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเยอะๆอย่างเช่นคนไข้มีน้ำคั่งที่ปอดแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีวิธีรักษาโดยการให้ยาขับปัสสาวะซึ่งยาขับปัสสาวะนี่จะช่วยขับน้ำและเกลือที่มากเกินออกจากร่างกายได้อะค่ะอันนี้จะค่อนข้างเร็วคือสมมติเราฉีดยาขับปัสสาวะไปมีคนไข้ฉี่ออกมาเนี่ยนะคะก็คือก็จะถูกขับออกมาเรื่อยๆนะคะโดยที่คุณหมอเนี่ยก็คือจะติดตามว่าได้น้ำเข้าไปในร่างกายเท่าไหร่นะคะแล้วก็น้ำขับออกมาเท่าไหร่ถ้าอยู่ในปริมาณที่สมดุลแล้วเนี่ยก็น่าจะอาการดีขึ้นนะคะรอบๆตัวเรามีเรื่องราวน่ารู้และก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เสมอนะคะพบกับเรื่องน่ารู้แบบนี้ได้ใหม่ในรายการวิทยาศาสตร์รอบตัวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ค่ะ